พยายามอย่าไปทำนะครับเพราะว่าจะถูกเอกับเพราะว่าท่านไม่มีจริงๆเหมือนผมที่เห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นการปล่อยพลังงานบริสุทธิ์จากสองมือเปล่าหรือจากตัวลุงหอกซึ่งเป็นผู้ให้พลังงานนะครับส่วนที่เห็นอยู่เป็นผู้ที่ตั้งรับนะครับถามว่าพลังงานบริสุทธิ์อะไรคืออะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะครับตอนนี้ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารับแต่ทิศทางของการรับเนี่ยไม่ได้หันไปหาลุงหอกเห็นไหมครับเขาหันไปไหนกันไปดูกันครับไปรูปแบบนี้อันนี้ยิ่งคลิปไม่ลั่นจะมองไม่สั้นระหว่างที่ทุกคนมองจอเนี่ยทุกคนก็ตั้งรับไปด้วยแล้วลุงหอก็ปล่อยให้กับทุกคนด้วยนะครับว่าผมเป็นยังไงไม่มีทางเลยเพราะมันเกิดจากทางรถนี่เยิ่มแรงขึ้นแล้วนี่ฮะเป็นลักษณะฟิชชั่นฟิวชั่นอย่างที่บอกนะครับนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21หรือลุงหอกพลังงานบริสุทธิ์หรือลุงหอกสุขภาพอนาคตหรือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์หรือลุงหอกเพียวเอเนอร์จีนะครับคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นั้นมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยผู้ที่เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่มีจิตบริสุทธิ์มีกายโปร่งเบาโปร่งแสงไร้เงามีใจที่บริสุทธิ์และต้องมีจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถให้กำเนิดนะครับหรือกำเนิดให้เรียกว่าให้กำเนิดแล้วกันนะให้กำเนิดพลังงานบริสุทธิ์เพื่อกำจัดอาการหรือส่งผ่านพลังงานบริสุทธิ์เพื่อแลกเปลี่ยนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จากทุกๆคนไปสู่ลุงออกแล้วจากพลังงานบริสุทธิ์ของลูกหอกก็มาหาทุกๆคนในที่สุดครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์ไปแล้วเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านจะรู้สึกอย่างไรนะครับท่านก็เป็นฝ่ายตอบสนองนี่ไม่ใช่ความเชื่อเด็ดขาดมันเป็นความจริงที่มันสามารถรู้สึกได้จริงๆสิ่งนี้นะครับจะได้ใช้กันทุกคนไม่ว่าจากใครก็ตามทีแม้ว่าเด็กๆที่ผมไปบรรยายให้กับเด็กนักเรียนผมเนี่ยเด็กก็รับได้เป็นของเป็นกรรมเลยเด็กก็จะไวมากกว่าเรานะครับโดยเนื้อแท้แล้วแต่เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกคือคุณบอกทำในแบบที่ผ่านหน้าจอนะครับแล้วก็เป็นผ่านหน้าจอเฟซแล้วก็เป็นหน้าจอ YouTube ด้วยไปกับคนทั่วโลกพร้อมกันที่สามารถใช้ภาษาไทยได้นะครับตัวเด็กมันจะมีน้อยไม่เหมือนผู้ใหญ่เรามันมีเยอะสะสมมันเยอะมากแล้วก็ผ่านจอมาหาผู้คนที่กำลังเพ่งจอเนี่ยนะครับโดยจะเพียงแค่ทุกคนก็ตั้งมือรับไว้เพื่อซึมซับพลังงานก็เท่านั้นเองครับนี่เป็นกระบวนการของ Open Mind นะครับเปิดใจแล้วก็ Mindset ในที่สุดนะครับก็รักษาแค่จังหวะที่ผมมีอยู่นี่เป็นมูฟเมนต์ไม่ใช่เป็นนิ่งๆนะครับผมมันมีผู้คนใช้คำว่านิ่งเป็นเรื่องของบุคคลต่อบุคคลนะครับไม่สามารถที่จะแทนความรู้สึกกันได้นะครับเป็นเรื่องของยูนิตต่อยูนิตนะครับเป็นเรื่องของ1ต่อ1เท่านั้นนะครับง่ายๆคือไม่สามารถที่จะเป็นพลังงานจนถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้กระทำการไม่ได้สืบเนื่องก็จะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้มารู้สึกอย่างไรนะครับเหมือนกับเราทานก๋วยเตี๋ยว
เราทานเองเราจะรู้เองนะครับว่ามันรสชาติเป็นเช่นไรนะครับผมว่าผมได้ตรงนี้มันมีประโยชน์มหาศาลเยอะเกินนะครับประโยชน์มันมหาศาลจริงๆขอให้ท่านรับไปเต็มๆแอบสอบพวกนี้นะเนี่ยนี่คือการถ่ายทอดถ่ายเองกันเป็นเรื่องราวขององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับนี่คือยุคของพลังงานบริสุทธิ์นะครับเป็นเรื่องของกลุ่มมนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์พันธุ์ใหม่มนุษย์พันธุ์สุดท้ายและมนุษย์ธรรมดานี่คือการปฏิบัติการให้เกิดผลลัพธ์จากการตั้งรับแล้วส่งผลสู่ความเข้าใจและรู้ได้ด้วยความรู้สึกจากการปฏิบัติการจริงนะครับพญาของท่านก็ขอให้นำไปประกอบอาชีพย้ำว่าไม่มีบุคคลใดคณะบุคคลใดและหรือสถาบันใดๆเข้ามารองรับและรับรองพฤติกรรมของความรู้สึกของมนุษยชาติได้นะครับเพราะความรู้สึกเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับถึงจะรู้ว่าตนนั้นรู้สึกเป็นเช่นไรจากการกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ผ่านสองมือเปล่าและบอดี้แลงเกวจของลุงออกนะครับมันคอยตามไประดับหนึ่งนี่จะรูปดิ่งนะครับใช้รูปดิ่งอะไรต่างนั้นมันก็ไม่ต่างกันแต่รูปดิ่งเขาจะบายแบบนึงผมไม่ได้ใช้รูปดิ่งเหมือนชาวบ้านทำนะครับไฟฟ้ามันก็มาจากคนทำนั่นมีอะไรหรอกเด็กมันโยนซ้ายโยนขวาอะไรต่างพยายามสะกดจริงๆมันมีเทคนิคนิดนึงมันโยนอันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้มันเป็นสแตติกแบบนิ่งมันจึงไม่ใช้คำว่ารูปนี้จะต่างกันศักยภาพมันต่างกันแล้วที่นะครับว่าเขาใช้รูปหลิงและสารนู่นนี่นั่นกันคงไปได้ยินบางทีมันจะไปรับสั่นสะกดจิตด้วยซ้ำไปลูกหนึ่งก็จะมีภาวะเรื่องหนึ่งสะกดจิตได้จริงนะจริงไม่ชัดเอออันนี้ก็ขอทวงไว้ว่าคนที่สะกดจิตไปแต่ตัวก็หายทันทีครับอย่าเข้าใกล้เป็นอาขานะตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมันจะเป็นเหมือนพวกโคชชิ่งอะไรใดๆส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยเรื่องของพวกกลุ่มโคชชิ่งเราเรียนมาจากตะวันตกทุกคน L NLP พูดนิโรขยายมากตัวนี้ออกเสียงยากจังตัว P คือโปรแกรมตั้งโปรแกรมเอาไว้หรือว่าโปรแกรมจิตที่เขาว่ากันผมไม่ต้องมีโปรแกรมตรงนั้นใช้โปรแกรมตามที่เขาว่าแปลว่าไม่ได้คอนโทรลโปรแกรมมันก็คอนโทรลให้อยู่ในกรอบที่โปรแกรมว่าคอนโทรลให้อยู่ตรงนั้นของผมไม่ต้องอิสระไปหมดเลยเพราะว่าเราไม่มีโปรแกรมมันมีแต่ worldwide จะมีแต่ตรงนั้นมันจะต่างกันในรูปแบบของการอธิบายก็ได้เพียงแต่แค่ทุกคนตั้งรับด้วยท่านิ่งนะครับ static แล้วก็ตั้งมือขึ้นนะเพื่อให้ผิวสัมผัสของความบอบบางของแต่ละจุดของร่างกายนะครับได้ซึมซับความรู้สึกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในใจในความนึกคิดก็เป็นไปได้มากที่สุดก็คือไม่ต้องคิดอะไรเลยครับผมหายใจตามจังหวะของตัวเองเป็นปกติเท่านั้นครับแล้วพร้อมกันนั้นก็ดูที่จอไปนะครับแล้วก็หูก็ฟังเสียงไปนะครับในวันนี้
อยากจะให้ตัดทิ้งคนนั้นซะเล่าให้หลานเข้าใจก็พอเรื่องเวรเรื่องกรรมนั่นรักให้หลานที่เข้าใจเพราะยังไงมันก็ไม่ผิดแต่โรคเวรโรคกรรมมันว่าไม่ผิดแน่นอนกฎแห่งกรรมต่อกฎธรรมชาติต่อกฎการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเป๊ะทุกประการนั้นตัดกฎแห่งกรรมไปเพราะมันเป็นภาษาเก่าเอาภาษาใหม่มาใช้ก็คือกฎธรรมชาติก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนี่ว่าคือไดนามิกพลังงานที่ว่านี้ไม่มีวันหมดนะครับลูกบอลสามารถถ่ายเทพลังงานได้แบบไร้ขีดจำกัดเนื่องจากว่าเป็นค่าคงที่นะครับดูประหนึ่งว่าเป็นค่าอนันต์เป็นค่าอินฟินิตี้ได้แล้วได้เลยนะครับจำต้องมีจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นการออนออฟสวิตช์ขึ้นอยู่กับความต้องการในการที่จะให้มนุษย์ได้รู้จักพลังงานบริสุทธิ์เพื่อรักษาตัวเองปกป้องตนเองแล้วก็แก้ไขความไม่สบายตัวให้กับตนเองให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานที่อยู่ในทุกที่เป็นทุกอย่างนะครับแทรกซึมอยู่ทุกกับสุขสรรพสิ่งเพียงแต่แค่ว่าสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์ในห่วงโซ่ของสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดก็ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพืชแล้วก็สัตว์แล้วก็มนุษย์มนุษย์มีสิทธิ์ก่อนที่จะได้รับหรือทำความรู้จักกับพลังงานบริสุทธิ์นะครับโดยเฉพาะว่ามนุษย์มีด้วยคุณสมบัติพิเศษคือเรื่องของกายใจแล้วก็จิตตามหลักของพุทธศาสตร์นะครับตรงจุดนี้ขออนุญาตที่จะแบ่งเส้นระหว่างครับว่าพุทธศาสตร์กับศาสนานะครับพุทธศาสตร์เป็นเรื่องของการตื่นรู้แล้วก็เบิกบานนะครับตามพุทธะโดยนัยยะที่พระเจ้าได้ค้นพบก็คือเรื่องของพระธรรมนะครับในการที่จะนำมาบอกเล่าต่อความให้กับมนุษยชาติทั้งคนพืชนะครับคนพืชแล้วก็สัตว์และหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยนะครับธรรมชาติชีวิตของรูปของนามธรรมชาติชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตเป็นไปทั้งระบบแล้วก็เป็นไปทั้งองคาพยพผมจะเรียกพลังนี้อยู่บ่อยๆนะครับเป็นพลังที่ไร้ระบบไร้สารไร้ตัวตนไร้รูปแบบไร้ร่องรอยไร้ที่มาไร้ที่ไปเพราะเป็นทั้งหมดนะครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์เวลาแทนค่าเป็นภาษาในรูปแบบอื่นๆนะครับก็คือควบคุมทั้งหรือให้อะไรครับให้ทั้งแรงก็คือไร้แรงให้กับดูดกับผลักให้ดูดกับผลักทำงานได้ให้ระบบก็คือให้ระบบได้รันระบบได้เพราะนี่เป็นพลังงานที่ไร้ระบบเป็นค่าคงที่นะครับที่มีคุณมากอเนกอนันต์เหลือเกินนะครับสำหรับองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี้ที่หลวงออกอยากจะมอบให้เป็นสมบัติของชาติเพื่อให้กับลูกหลานสืบต่อไปนะครับได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยเพราะสามารถที่จะก๊อปปี้บุคคลที่สามารถถ่ายทอดพลังงานโดยสุดได้นะครับนำไปทำประกอบอาชีพในเรื่องของการถ่ายเทพลังงานนำไปเป็นทักษะด้านปัญญาในการที่จะต่อเติมเสริมแต่งความถนัดความชอบของแต่ละบุคคลนะครับที่เป็นมนุษย์ไทยใช้ภาษาไทยนะครับเป็นสัญชาติไทยคนไทยนะครับพอลุงหอกใช้ภาษาไทยนะครับถ้ามันจะมีเกิดขึ้น
จะเชื่อมโยงกันนะจะเห็นได้ว่าพอเราผมเคลื่อนไหวขึ้นมาทุกทางจอมันจะเดินทันทีเคลื่อนไหวให้ดูแปลว่ามันดีเลยนะครับนั่นมันบอกให้รู้ว่าถ้าเป็นพัฒนาไปเรื่อยมันจะไม่เบลอมันไวจริงโอ้โหสิ่งนี้ผมได้เห็นในจอตาผมนั่นนะครับพอเคลื่อนไหวปุ๊บมันจะเบลอทันทีหน้าจอสังเกตเห็นอันนี้ครับเห็นในจอปุ๊บเบลอทันทีเห็นไหมสังเกตนะอีกสักครู่ประมาณ8วินาทีนะจะเข้ามาเนี่ยเฟสมันยังมีช้าไปเลยโอเคมันเป็นออโต้โฟกัสเพราะว่ามันเป็นออโต้มันพอเวลาเคลื่อนตำแหน่งปุ๊บมันจะพอที่ออโต้เป็นที่ออโต้โฟกัสของกล้องมันก่อนจะจับตั้งนะครับนั่นก็เลยมันเป็น AI ของกล้องAI ก็ย่อจากอะไรหลายใครเป็นตัวเองได้เอ้าคุณครู AI นะ That AI เนี่ยแข็งๆใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่คือโฟกัสมันโฟกัสของกล้องเคลื่อนที่ปุ๊บมันเป็นยังไงก็รอมาสักหน่อยก็ต้องดูร่างกายของท่านด้วยนะว่าที่บางคนจะไม่ได้เลยนะมันจะมีอ่ะจะมีสักหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์ครับที่จะไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันมีสองอย่างนะครับหนึ่งคือความไม่บริสุทธิ์มันเยอะเหลือเกินเยอะมากประเภทผิวหนังก็ถือว่าเป็นหนังขาครบอะไรมันรับไม่ได้เพราะว่าผิวสัมผัสอย่างไม่เคยรับไม่ได้เลยชวนใครหน่อยคนไทยรู้ดีว่าไม่เคยรับไม่ได้เลยอันที่สอนที่รับไม่ได้มันเหมือนกับมันเท่ากันโอเคไหมระหว่างผู้สมควรมันเท่ากันมันก็เลยไม่มีเอฟเฟกต์ทางด้านความรู้สึกมันก็มีสองสภาวะแต่คำว่าเท่ากันตรงนั้นชินที่รู้เหมือนกันไหมในการพูดคุยคิดว่าในส่วนตัวผมที่เราไปได้จริงก็คือประเภทไม่รู้สึกมันมีเยอะก็มันติดกั้นตัวที่บริสุทธิ์แล้วก็เลยไม่สามารถซึมซับเข้าหากันได้ได้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราก็ได้ตามนัยยะที่ว่านี้ถึง 80-90% 95% อาจจะสักกว่ายังไงก็ไม่เข้าโอเคนะมีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจะรู้ความว่าอ้าวใครเข้าที่นี่ครับหน้าจอเชิญครับยกมือมีเข้าไหมโอ้โห 100% เหมือนเดิมเข้าดีมากดีใจด้วยครับแต่ท่านในท่านผมท่านผมรู้ท่านมาตั้งนานแล้วผมไม่ต้องห่วงแล้วท่านชายผมไม่ห่วงเลยจริงเดี๋ยวท่านชายท่านรู้จักผมถ้าเราจากตัวผมถึง 98% 99% จะเห็นได้จะบอกให้รู้เลยผมก็ยังมาสนใจในตัวท่านเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งบอกเหตุหลังจากที่ผมไปโอทมเมื่อคราวไปแล้วนี่เองนะครับผมพูดแค่ไม่กี่ประโยคท่านจำเองเป็นตัวหนังสือได้ถึงโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดจริงถึง 99% แปลว่าสิ่งที่มีอยู่เขียนตัวหนังสือมาแล้วมันจะมีการผิดไม่บอกก็ผิด 1% 5% ขึ้นแล้วค่ะเพราะผมจะรู้ตัวหนังสือออกประมาณพวกผมจะเข้าใจทันทีนั่นคือการที่รู้ภายนอกหรือภายในของกันก็ยินดีเลยครับท่านชายครับเพราะว่ายินดีมากๆเลยครับที่ท่านได้ต่อไปนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นการ
ในความประสงค์นั้นจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทางผมต่อไปในอนาคตผมทราบผมก็มีความเชื่อมั่นเพราะว่าท่านเรียนแปดเรียนเก้าเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานเป็นหลักในการที่จะอธิบายต่อในรูปแบบของผู้ที่เรียนด้านนี้มาโดยตรงนะครับอยู่แปดเรียนเก้าเข้าใจไหมครับก็ไม่ห่วงท่านเท่าไหร่เพราะว่าท่านก็พยายามที่จะให้ได้ประโยชน์เก้าท่านต้องใช้ปีเหมือนกันเซสวาระหว่างกรรมการไม่ตรงกันอย่างนี้มุมเดียวเรื่องได้กันเองไม่โดนกันใช่ไหมแต่ถ้าท่านภูมิปัญญาในเนื้อหาของระดับประโยคเก้าผมว่าเต็มภูมิในเชิงปฏิบัติจะมารูปแบบนี้จะมาได้ผมก็ว่าจะรู้ออกนะโอเคนะก็ย่อมท่านใช้จนเป็นปัจจัยระหว่างท่านลอยนะแปลงว่าท่านลอยโอเคนะหวังว่าผมจะสรุปได้แล้วอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามครับที่ท่านเรียกเสียงมาเนี่ยมีมาหรือไม่มาเกี่ยวไหมวันนี้ที่ไม่มาผมว่าถ้าหากก็จะว่าไปทั้งหมดนะมันก็เป็นภาษาออกมาหมดแล้วมันเป็นภาษาให้มาหมดแล้ว ถ้าผมจะวินิจฉัยของผมเองในขณะนี้ในบรรยากาศอย่างนี้มันให้ผ่านภาษาให้อ่านผ่านระดับกิริยาไปจนหมดใส่หมดภูมิหมดภายนอกภายในแล้วประมาณผมเหนื่อยนะคิดว่าผมไม่เหนื่อยนะในการที่จะเอาพลังแนวมาผมจะหายใจไม่ทันเหมือนกันนี่คิดมาน้อยนะครับก็เลยพูดอะไรได้บ้างครับแล้วกันกับนั้นกับอะไรอัดพลังเข้าไปให้มันของพลังมันออกมาแล้วก็ควบคุมพลังงานได้เอามาเต็มที่แล้วนะที่มันเกิดขึ้นครับเห็นนะเอาไว้อยู่บ้านทันกันเลยเอามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมครับเชิญครับมีไหมไม่มีก็แผลนแผลนนะทำไมพลังงานมันไปหมดทั้งตัวนะก็จะถามย้อนมาแต่ว่าได้ทั้งตัวก็โอเคจะถามย้อนมาไม่คือตัวที่ได้ก็บอกแล้วว่าผมไปหมดนั่นแล้วก็พยายามบอกว่าท่านเอาไปแค่ใดถ้าทั้งตัวก็ได้แค่ตัวจะทำไมเพราะก็อธิบายมาทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะมาสกัดพลังงานตัวนี้ได้ก็ไงนะเลนทอนที่มันเป็นจุดอยู่นิดหนึ่งมันก็หายไปเหรอรู้ได้ยังไงก็มันไม่มีแปลว่าเอ็กซเรย์มาแล้วก็มันไม่มีมันเป็นจุดนิดเอาเป็นว่าผ่านวิทยาศาสตร์เอ็กซเรย์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไหมก็ยินดีด้วยแค่นั้นเองแปลว่าสามารถที่จะพลังงานก็เลยมันสามารถกำจัดในสิ่งที่ว่านั้นไปได้ก็รวมตราสารทุกเอาใช่ไหมฮะผมว่าไม่น่าจะมีความสงสัยมีแต่ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนพยายามปรับเป็นความเข้าใจซะนะมากน้อยน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าแต่ถึงตรงนี้ไม่น่าจะมีความสงสัยอีกแล้วนะโอเคนะผมก็บอกผมให้รู้ที่ดีรับได้มากเป็นใดก็อยู่ที่ตัวท่านเห็นไหมอันนี้อีกนอกนั้นเจอครับการปล่อยพลังงานนี้ไม่ว่าจะทางมือหรือว่าทางจอเนี่ยระหว่างการรับในห้องแอร์กับที่โล่งแจ้งเนี่ยผลลัพธ์ของผู้ได้รับจะมีความต่างกันไหมครับผมว่าถ้าหากว่าจะเอาโล่งแจ้งเอามาใช้นะผมเคยไปใช้ที่วันนั้นพาผู้คนไปที่ราชบุรีสวนพึ่งไงนะก็ได้รับเต็มๆเหมือนกันไม่ต่างกันอยู่ในแอร์เรียที่มันเป็นห้องแอร์กับบรรยากาศผมว่ามันน่าจะกระชับมากกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันได้รับการทดสอบจากธรรมชาติโดยแท้จริงด้วยที่ถามคำถามนี้ผมรู้สึกวันนี้เนี่ยครั้งนี้ที่ผมมาครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเที่ยวนี้อากาศเย็นแอร์เย็นกว่าครั้งที่แล้ว
รู้สึกการรับรู้ของผมเมื่อครั้งที่แล้วจะได้มากกว่าครับเพราะเวลาการเดินลมหายใจผมจะรู้สึกว่าผมจะร้อนไปทั้งตัวแต่เที่ยวนี้ผมรู้สึกผมได้น้อยกว่าเพราะเป็นไปได้อธิบายได้เลยครับเป็นไปได้ครับในเรื่องของความเย็นมันมีมาอยู่แปลว่าปกติเนี่ยไม่ทำอะไรก็เย็นเขาว่าเย็นเนี่ยเจิดใจเรามันก็ออกไปรักษาอย่างนั้นเพราะมันเป็นพวันของความเย็นอยู่ประมาณนั้นมันก็เลยจับแต่แล้วนี่มันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะที่ before มันเย็นเห็นไหมซึ่งเราได้รับความเย็นอยู่แล้วพอเวลาอยู่ตรงนี้ในความเย็นที่มาหักล้างกันมันก็จะน้อยลงไปก็แปลว่าเมื่อเวลามีความเย็นมาประกอบก็รู้สึกจะรับได้น้อยมีคุณภูมิก็ยุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนี้ก็ยังไงก็ตามแก่นแกนยังได้อยู่ก็รักษาแก่นแกนมันเอาไว้อยู่ก็ได้แหมโอเคนะอธิบายเรื่องเซลล์มโนโพลอธิบายได้ในบทบาทนี้ครับชัดเนาะเป็นเองไหมท่านสีแบบว่าไงไม่ว่าอะไรเนาะอาจารย์ครับก็ไหมอิสรภาพกับเสรีภาพโอเคนะเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดนะฮะจำด้วยครับความคิดเป็นเสรีภาพเพราะว่าความคิดมันอยู่กับตัวเรามันไม่ใช่เดือดร้อนแน่นอนเสรีภาพคิดได้ร้อยแปดแนวตั้งแนวว่าหน้านี่คือไม่มีอะไรมาสะดุดเสรีภาพแห่งความคิดเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นต้องจำเลยถ้าหากว่าเป็นคำพูดปุ๊บมันจะไม่ใช่แล้วยกเว้นถ้าหลานพูดโอเคไหมถ้าประชาชนมันไม่ใช่มันจะมีก็เป็นไบแอสมันจะเข้าข้างใดข้างหนึ่งจะบอกให้ทราบไว้เลยเสรีภาพย้ำเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นเองถ้าออกมาเป็นคำพูดแล้วยังไงก็ไม่ใช่ยกเว้นพระนางเพราะพระนางก็จะไม่เองก็จะไม่เอียงโดยภาษาแบบเกียร์โดยอย่างนั้นโอเคนะเสรีภาพเป็นได้เป็นความคิดส่วนอิสรภาพอะไรก็ได้ลาเลยหมดไม่มีอะไรข้องแวะอีกเหมือนกับอยู่ในห้องอวกาศนั่นรอยตัวอยู่ในอวกาศหรือรอยตัวอยู่ในอากาศมันก็ไม่ได้เพราะว่ามีอะไรน้องถ่วงมันจะลอยไม่ได้แม้ว่าจะบินได้นั้นอะไรขึ้นบอลลูนขึ้นอะไรต่างก็ไม่ใช่นะอิสรภาพนั้นเหมือนกับอยู่ในอากาศอยู่ในอวกาศเพราะนั่นเป็นภาวะหนึ่งที่ดีเพราะว่าบินได้โอเคไหมคำถามว่าใครเคยทำสมาธิเป็นลักษณะบินได้นี้ไหมครับยกในใจนั้นจะโอ้ยไม่ได้นะอันตรายนะเพราะคำถามนี้เป็นคำถามที่อันตรายครับมันบินได้ครับอย่าไปสงสัยมันมีในคำสอนพุทธศาสนานะห่อเหินในอากาศได้จะสงสัยตรงนั้นเขาสามารถกำหนดได้เลยนะครับกำหนดบินได้จริงนะผมได้เล่นมาตั้ง3ครั้งติดกันตลอดมาการที่คอนเฟิร์มว่ามันของจริงแท้มันต้องไม่ใช่ฟลุ๊กถ้าครบได้ครั้งเดียวถ้ามี2มี3ก็จะมานั่นแปลว่าโอเคมันยังมีอีกบินได้เป็นความจริงนะใครก็ตามที่อยู่ในวาระนั้นก็ถือว่าดีมากมีคนนะไม่มาที่นี่เขาบินไปรู้กี่ครั้งกี่ครั้งเรื่องบินพอเวลามาคุยเรื่องบินได้เนี่ยเนี่ยพอผมดูหน้าตาเขาเนี่ยครับมันก็ผ่องก็ได้สูงคือบอกว่าจะโกหกไม่ได้อันตรายมากเพราะคำถามนี้เป็นคำถามที่เวลาตอบแล้วมันต้องเป็นตีตะโกเลยนะถ้ายืนบนพรมแล้วก็ไปเลยนะคะยืนบนพรมวางอยู่นี่แล้วก็ไปยืนบนพรมแล้วก็พรมนั้นพาก่อนไปเลยก็ได้ถ้าได้นั้นก็ถือว่าชอบมันได้ไปหมดเป็นความจริงเลยเป็นความจริงอยู่ที่ภาวะได้ครับได้มันจะไปในรูปแบบของ
เป็นตัวมันก็ยืนตรงนี้แหละแต่มันมีมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันซ้อนนั่นอยู่นามมันซ้อนๆอยู่ในรูปเห็นไหมนามมันซ้อนๆอยู่ในรูปผมพูดตอนหลังเมาพลังบริสุทธิ์มันซ้อนๆอยู่ในพลังที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะไปอีกสเต็ปนึงนะนามซ้อนๆอยู่ในรูปยังเป็นภาษาพุทธศาสตร์เป็นภาษาพุทธศาสตร์แต่จิตศาสตร์มันไม่ใช่เลยทีนี้มันไว้อีกช็อตหนึ่งจิตศาสตร์ศาสตร์นั่นวันนี้ออกเนาะยังไงผมต้องพูดว่าพลังที่บริสุทธิ์ซ่อนๆอยู่ในพลังที่ไม่บริสุทธิ์ที่คือจิตศาสตร์คือจิตล้นล้นเลยตอนนี้โอ้โหเยอะนะครับพอเราเข้าใจภาพว่านี้ก็เป็นไปได้สูงมากในแนวของพุทธศาสตร์ก็ได้ที่ว่าตอบผมจะได้ครับผมว่าผมได้ทุกอธิบายได้ทุกศาสตร์นะย่อยถึงนะครับธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็พูดกันมาตลอดเรื่องพลังงานฟิสิกส์พุทธศาสตร์ก็ว่าปิญญาปิญญาไปโน่นปิดได้ขอได้แล้วก็จิตศาสตร์ผมจะได้ผมบูรณาการสี่ศาสตร์วิธีบูรณาการทั้งสี่ศาสตร์อยู่ในจุดเดียวอยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะก็อยากจะเล่าให้ฟังก็เพราะฉะนั้นมันไม่มีความสามารถระดับนี้นั่นเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ได้ไปโทษใดๆเลยนี่ก็ไม่มีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายอันตรายมากเพราะเวลาถามตอบก็ขอให้ตอบให้ตรงตามที่ได้จริงๆแล้วผมจะพิจารณาและวินิจฉัยให้คะแนนจะให้คะแนนให้คะแนนในลักษณะที่คะแนนที่ให้เนี่ยคือมันจะมีช่องให้คะแนนมันจะมีก็ว่าใช่ถูกแล้วถูกแล้ว 100% อย่างเงี้ยมันเป็นถูกประเสริฐแล้วก็เกินปัญหา3สเต็ปนะใช่แล้วถูกแล้วต้องตอบให้เถอะเข้าใจไหมน่าจะมาเป็นคะแนน 100% ต้องมาเป็นเกณฑ์เกิน100ผมเชื่อมั่นผมมีเกิน 100% นะคือสามารถพูดในเต็มคำว่า100ได้ขนองนี่นะทำยังไงได้อีกครับมีไหมนี่ว่าหนังมอนนี่จบไหม2ทุ่ม10 2นาทีเอาอีกสักหน่อยไหมผมว่าผมก็ดูกระดานแล้วนะก็เกลี้ยงไม่น่าจะมีอะไรหลงเหลือเนาะแน่นะถ้าไม่ได้จบค้างอยู่ในใจกลับไปถึงบ้านไม่ยากด่าเมียพ่อลุงหมอกทันทีหมอกเอ้ยมันน่าตามเหยียบจริงๆรองเท้าสิครับหมายรูปแบบเท้าเลยครับจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวนั้นเอาอย่างนั้นเลยมันจะมีคำตอบเองท้าย้อนกลับไปเลยนะแปลว่าเขาบอกว่าจะเชื่อลุงหมอกนะทั้งหมดนั่นเองท้ากลับเลยโอเคไหมที่ลุงหมอกพูดทั้งหมดอย่าเชื่อลุงหมอกนะนี่เด็กก็อย่าเชื่อแต่ท้ามันเสี้ยนหมอกเดี๋ยวมันจะเจออย่างไรไม่รู้ครับเดี๋ยวมันจะย้อนกลับแต่ไม่ใช่เป็นความเลวร้ายแล้วครับไปไม่ใช่ความเลวร้ายเป็นตัวคอนเฟิร์มนั่นเองบอกให้ทราบนะครับมันจะย้อนรอยแบบนั้นโอเคนะเอาล่ะก็ให้การบ้านไปเผื่อไปทำแล้วก็ประสบตรงที่เราได้ฟังมาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขอรัตนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธัมมังอาราธนานังขอรัตนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบสังฆังอาราธนานังขอรัตนาพระสงฆ์ณวันหนึ่งเวลานั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดแต่ณวันนี้เวลานี้วินาทีนี้ถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงอยู่
ก็ขอรัตนามาที่นี่มาพร้อมกันครับพุทธังอารัตนานังธัมมังอารัตนานังสังฆังอารัตนานังอิสวาหินะมะภะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่านั่นคือใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ลุงหมอก็รู้ว่าคือใครทั้งสองสิ่งนั้นหากว่าเป็นสิ่งเดียวกันได้ก็ขอให้ท่านนำสิ่งนั้นไปใช้ประโยชน์ทั้งตรงทั้งอ้อมทั้งหลับและทั้งตื่นจะนำไปบอกสมาชิกชอบใดๆก็เชิญในปัญญาใสเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดที่สว่างที่เราจะต้องก้าวเดินขอให้ขออารัธนาพระราชมานะของพระเสด็จพระยะเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคคือทางน้ำทางบกคือพญาช้างเผือกท่าไก่พญาครุฑขอให้ติดสอยห้อยตามท่านอยู่ที่ตรงนี้และท่านที่ได้ยินเสียงกระมังตกจากที่สูงไปด้วยหน้าจอใดๆก็ตามทีขอให้รับเป็นส่วนได้ร่วมกันทุกท่านทุกคนThank you very much.